สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับจากคุณกอบศิริศิลปชัยครับผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยครับสวัสดีครับกอบศิริครับสวัสดีครับคุณบรรพตครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของค่าเงินนะครับเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์โอ้โหแข็งโป๊กเลยนะครับในขณะที่ค่าเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 24-25 ปีแล้วนะครับค่าเงินบาทก็อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ5ปีคือถ้าสมมุติว่ามองในภาพใหญ่ๆมันมีส่วนไหนที่มันเหมือนและมันต่างกันบ้างครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจาะไปที่ทีละประเทศนะฮะโอเคได้ครับครับก็คือถ้าเราบรรเทาความนะครับสิ่งที่เราเคยคุยกับคราวที่แล้วเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่มันขับเคลื่อนให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่าอาจจะมองการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็คือว่าเรื่องของเงินเฟ้อนะครับคราวที่แล้วเราอาจจะคุยกันว่าที่ผมอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าจะไปตอบโจทย์เรื่องของเงินเฟ้อสักเท่าไหร่นะครับก็คือว่าถ้าเรามาดูในแง่หนึ่งเนี่ยคือต้นทุนในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยไม่ยั้งคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับแล้วตอนนี้เรากระแสก็คือคนเริ่มพูดถึงว่าภาวะตัวถอยเนี่ยมันจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับนะแต่ยังไงก็ตามก็คือที่เราเห็นเมื่อเส้นปีที่แล้วนะครับโพเวลท่านประธานเจอโรมโพเวลเนี่ยก็พูดอย่างหนึ่งว่าเรื่องของเงินเฟ้อเป็นภาวะชั่วคราวนะครับไปมาผสมเรื่องของปัญหาทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งขึ้นน้ำมันเนี่ยก็ทางรัสเซียก็โดนคว่ำบาตรรัสเซียเองเนี่ยก็คือขายน้ำมันเนี่ยเกือบประมาณเท่าไหร่นะประมาณสัก11ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยมันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำมันเนี่ยในโลกเนี่ยก็ขาดไปมันเหมือนกับแค่ว่าเรื่องของพลังงานทั้งเครื่องจักรพลังงานทั้งให้คนเนี่ยนะครับมันขาดหายไปรวมทั้งข้าวสาลีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือสินค้าเกษตรเนี่ยก็เจอสึกหนักพอสมควรนะครับเงินเฟ้อมันก็คือขึ้นรอบด้านนะครับแต่ที่เราที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่ามันเป็นทางด้านอุปทานซะมากกว่านะครับแต่ว่าการแก้เรื่องของเงินเฟ้อโดยการที่ลดปริมาณเงินเนี่ยมันเป็นวิธีในการที่จะควบคุมไม่ให้คนใช้เงินนะครับเหมือนไม่ส่งเสริมให้คนใช้เงินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าตามทฤษฎีอันนึงเนี่ยที่ตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าของเฟดนั่นเองนะครับหรือว่าท่านประธานเนี่ยนะครับเจเน็ตเยเลนเนี่ยคือเขาก็เคยพูดถึงสองเรื่องของทฤษฎีนี้ครับก็คือว่าเส้นโค้งของฟิลิปนั่นเองนะครับไม่ใช่หลอดไฟนะครับแต่เป็นเส้นโค้งที่บอกว่ามันมีความสำคัญใช่ฟิลิปเคิร์ฟครับมีความสัมพันธ์ระหว่างแนวนอนก็เป็นเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็แนวตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าหวังผลเนี่ยนะครับเพื่อให้ถ้าเราคิดว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากแล้วต้องจัดการให้ได้นะครับมันจะมีต้นทุนก็คือคนต้องตกงานนะครับเพราะฉะนั้นคือคนก็เริ่มพูดถึงแล้วว่าเนี่ยมันเป็นภาวะที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่านะครับแล้วก็ทบทวนเรื่องของตามสถิติแล้วนะครับก็คือว่าในรอบ14ครั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อไหร่ที่ทางเฟดเนี่ยได้มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือว่าใช้ในโยบายการเงินที่ให้มันตึงตัวมากขึ้นเพื่อชะลอเรื่องของเงินเฟ้อนะครับใน14ครั้งนี่นะครับ11ครั้งเนี่ยจะจบด้วยเรื่องของภาวะถดถอยจะมากหรือน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็ดูหลายอย่างนะครับถ้าเราดูตลาดหุ้นเนี่ยมันหลายดัชนีเนี่ยเข้าสู่ภาวะตลาดหมีไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือคนก็ยังเคลิ้มว่าเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปนะครับนะฮะเดี๋ยวด้านหน้าอาจจะถึง50ถึง75basis point หรือเปล่านะครับซึ่งมันก็หมายความว่าในเชิงของนโยบายเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือจะใช้ยาแรงมากกว่าชาวบ้านเขานะครับดู ECB เนี่ยก็พยายามจะใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไปไม่รอดเพราะว่ามันจะกลับมาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกทีนะครับว่าจำเป็นเหมือนตอนที่ท่านประธานของ ECB นะคือมาริโอดรากี้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลีไปแล้วนะครับตอนนั้นเขาก็เจอศึกหนักว่าหลังจากวิกฤตของซับไพรม์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นวิกฤตของเรื่องกรีซนะครับกรีซจะแตกออกจากยูโรโซนหรือเปล่านะครับเขาก็เลยปั๊มเงินออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับอาการตรงนี้ก็จะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะครับว่าตอนผลตอบแทนพันธบัตรของอิตาลีเนี่ยมันเริ่มทิ้งห่างจากสมาชิกท่านอื่นนะครับเช่นเยอรมันอะไรพวกนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคือใช้เงินสกุลเดียวกันนะครับมันเริ่มจะบอกว่าในแง่หนึ่งในแง่ของนโยบายการเงินเนี่ยอยากจะให้เป็นสิ่งที่เหมือนกันแต่ในเชิงของนโยบายการคลังหรือว่าเงินกู้เนี่ยที่ต้องกู้เนี่ยมันจะเริ่มแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะ
คนอ่ะถ้ามองระยะสั้นก็คือสนใจเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยซะส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าจะมองว่าต่อไปเนี่ยปริมาณดอลลาร์ในโลกเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงหรือว่าเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เลยเป็นสิ่งที่สนับสนุนเนี่ยค่าเงินนะครับให้มันให้ดอลลาร์เนี่ยมันเริ่มแข็งค่าขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วหลังจากที่เริ่มเห็นว่าตัวเลขของเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มไม่ได้เป็นภาวะชั่วคราวนะครับมันอาจจะอยู่กับเราอีกสักพักใหญ่นะครับแล้วก็คงต้องกังวลว่าต่อไปเนี่ยสงครามที่อยู่ในระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะลากยาวหรือเปล่านะครับถ้าจำกันได้เนี่ยก็คือว่าตอนหลังจากวันที่24นะครับหรือว่าก่อนวันที่24กุมภาพันธ์นะครับก่อนที่มันมีการบุกไปเนี่ยคนก็คิดว่าภายใน3วันเนี่ยก็คือทางรัสเซียเนี่ยน่าจะเอายูเครนมาได้ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามจะเกาะดอนบาสให้ได้อะไรทำนองนี้ครับแล้วก็ถ้าดูการสัมภาษณ์ของนายพลทั้งหลายคนนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือบอกว่าสงสัยมันอาจจะลากยาวกว่าทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าลากยาวเนี่ยแล้วก็ลมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่มันมีช่วงที่มันเป็นสงครามที่ระหว่างฝั่งเยอรมันกับระหว่างฝั่งฝรั่งเศสนะระหว่างฝั่งพันธมิตรก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่ไปไหนเลยแล้วมันก็ใช้กระสุนปืนใหญ่เป็นหลักนะครับเพราะงั้นคือมันดูว่า100ปีผ่านมาเนี่ยอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกันแล้วถ้าลากยาวเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายนะครับเรื่องของน้ำมันแก๊สอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในภาวะขาดแคลนนะครับข้าวสาลีข้าวโพดนะฮะแล้วยูเครนนี่ก็เป็นประเทศที่ผลิตข้าวโพดส่งออกข้าวโพดค่อนข้างจะเยอะนะครับนะก็ข่าวก็เห็นชัดเจนว่าเรื่องของความเสี่ยงที่คนจะมีการอดอาหารนะครับจะมีภาวะเรื่องนี้เนี่ยแอฟริกาหรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยจะมีเยอะมากขึ้นนะครับงั้นคือก็กลับมาว่าเนี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้อานิสงส์ตรงนี้ว่ามีเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันเหมือนคล้ายๆท่องคาถาเนี่ยคือมีเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ไม่ได้ดูตามาตะเลือว่าต่อไปเนี่ยนะครับมันพร้อมหรือเปล่าที่จะขึ้นดอกเบี้ยถึงขนาดนี้นะครับก็คือว่านี่โดยรวมเนี่ยครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบหนี้ของ3ภาคก็คือหนี้ของรัฐบาลหนี้ของภาคเอกชนนะครับแล้วก็หนี้ของภาคครัวเรือนเนี่ยครับมันใหญ่กว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยประมาณคือเป็น 270% ของ GDP นั่นเองนะครับเพราะงั้นคือการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าตลาดบ้านเนี่ยอาจจะซบเซาเป็นจำเลยรายแรกนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ว่าตลาดมันก็จะคิดระยะสั้นก่อนนะขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์ก็ตอนนี้ก็ซื้อขายกันนะครับเงินมันสะพัดเยอะบางครั้งมันมีเรื่องของการเก็งกำไรเรื่องกระแสการเก็งกำไรเยอะนะครับแล้วก็มองสั้นอาจจะไม่ได้มองปัจจัยพื้นฐานระยะยาวนะครับเพราะงั้นคืออันนี้ก็เป็นเรื่องของดอลลาร์นั่นเองกลับมาที่คุณบรรพตถามเรื่องของเยนเนี่ยคือที่ท่านก็บอกว่านโยบายการเงินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เหมือนเสื้อยืดเป็นฟรีไซส์ว่าทุกคนเนี่ยสามารถใส่ได้เหมือนกันหมดนะครับบางคนก็ตัวใหญ่นะครับบางคนก็แขนอาจจะยาวกว่าคนอื่นอะไรทำนองเนี่ยถ้าสมมติเอาเสื้อยืดของสหรัฐอเมริกาก็คือนโยบายการเงินเนี่ยมาใส่ให้กับคนญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าเรื่องของบริบทของญี่ปุ่นนี่นะครับคือมันไทยเนี่ยจะเหมือนกับใครญี่ปุ่นบางหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็คือผมบางครั้งตอนไปเล่าให้ลูกค้าฟังนะครับก็ชอบเล่าว่าเนี่ยมันเป็นตำนานของอังสุมารินกับโกบุริหรือเปล่านะครับเรามีความผูกพันกับญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วดูสิฮะว่าคนที่ลงทุนในบ้านเราค่อนข้างจะเยอะก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโตโยต้าฮอนด้าอะไรพวกนี้นะครับคือเกือบผมว่า1เกินเกือบยังไม่ถึงครึ่งนึงนะครับของ FDI ทั้งหมดเนี่ยคือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จะมีคุณสมบัติอะไรคล้ายๆญี่ปุ่นพอสมควรนะครับก็เรื่องของประชากรนั่นเองนะครับเลยอันนี้มันเป็นสิ่งนึงที่บอกว่าเอาเสื้อยืดเนี่ยนะฮะมาเสื้อยืดของอเมริกาเนี่ยมาให้คนญี่ปุ่นใส่เนี่ยหรือว่า BOJ ใส่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอะไรฮะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหนี้มากกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่ภาวะวิกฤตตั้งแต่ปี1989นะครับแล้วตอนนั้นก็โดนวิจารณ์ว่าทำอะไรช้าเกินไปนะครับปล่อยให้นิกเคเนี่ยมันไปกับ40,000นะฮะฟองสบู่แตกนะครับแล้วก่อนจะทำอะไรเนี่ยก็คือปล่อยให้แบงก์มันเป็นพวกซอมบี้แบงก์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกับใครเสียเรื่องของโอกาสไปเนี่ยหลาย10ปีทีเดียวนะครับแล้วก็จะใช้มาตรการเนี่ยที่มันสะสมมานานมากขึ้นก็คือว่าระบบหนี้สาธารณะของเขาเนี่ยก็ปาไป 250% ของ GDP ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยคืออันนั้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวม3ภาคแต่แค่ภาคเดียวของภาครัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ปาไป 250% ของ GDP ไปแล้วนะครับอย่างนึงที่ผมอยากจะให้เป็นข้อคิดนะครับก็คือว่าตอนที่ลูกหนี้เนี่ยเช่นรัฐบาลเนี่ยครับมีหนี้เยอะขนาดนี้นะครับสิ่งที่เขา
อาจจะไม่อยากจะโฆษณานะครับแต่สิ่งที่น่าจะเป็นอันนี้ส่งให้เขาเนี่ยก็คือว่าดอกเบี้ยมันติดลบนะครับถ้าดอกเบี้ยติดลบเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็จะมีคนได้เปรียบแล้วก็คนเสียเปรียบคนที่จะเสียเปรียบก็คือคนที่ฝากเงินใช่ไหมครับนับวันฝากเงินไปเนี่ยนะครับเงินมันก็กำลังซื้อมันก็จะหายไปทุกวันทุกวันนะครับในแง่อีกตรงข้ามก็คือว่าคนที่กู้เงินในภาวะที่ดอกเบี้ยติดลบเนี่ยก็จะเหมือนกับใครมีการยังไงฮะคือหนี้มันก็จะลดลงโดยปริยายนั่นเองนะครับเพราะงั้นคือมันอาจจะตอบโจทย์ทางด้านญี่ปุ่นด้วยซ้ำนะครับว่าการที่ดอกเบี้ยมันติดลบเนี่ยนะครับหรือว่านโยบายการเงินของเขาเนี่ยผ่อนคลายมากกว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่อาศัยเรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะเพราะว่าคนที่ใช้เงินในประเทศตัวเองเนี่ยมีน้อยลงทุกวันนะครับเหมือนที่ผมอาจจะเคยเรียนไปว่าตั้งแต่ปี2008แล้วเนี่ยประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยนะครับจะมีคนน้อยลงทุกวันนะครับเพราะงั้นคือของเขาเนี่ยจะไม่มีพลวัตของเงินเฟ้อเหมือนกับประเทศที่เน้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับไทยก็เหมือนกันใช่ไหมก็คือว่าเราเน้นเรื่องหัวจักรของเราเนี่ยคือส่งออกกับท่องเที่ยวอารมณ์จะคล้ายๆกันนะครับแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการบริโภคของคนอเมริกันนั่นเองนะครับคือเราอาจจะพูดคุยกันว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นโรงงานของโลกนะครับแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้บริโภคของโลกนั่นเองนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยก็คือธนาคารกลางของโลกไปต่างหากนะครับเลยบริบทมันจะแตกต่างกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะจงใจก็ได้ว่าเขาอยากจะไม่อยากจะปรับนโยบายการเงินเนี่ยไปแข่งกับเฟดเพราะว่าบริบทของเขาเนี่ยไม่เหมือนทางเฟดนั่นเองนะครับประชากรก็จะลดลงนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะแตกต่างก็คือว่าถ้าประชากรของเขาเนี่ยที่คนที่เกิดในอเมริกาเนี่ยไม่มีเด็กรุ่นต่อไปนะครับเขาก็สามารถนำเข้าคนมาจากเม็กซิโกได้กวาตามาลาอะไรพวกนี้นะครับนะฮะคนจากเอเชียก็อยากจะเปลี่ยนสัญชาติไปทางด้านอเมริกาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่มีนโยบายเรื่องของผู้อพยพเนี่ยเสรีเหมือนเท่ากับสหรัฐอเมริกาถึงว่าเป็นสาเหตุว่าทำไมประชากรของเขาจะลดลงประชากรลดลงนะครับมันก็จะปั่นเงินเฟ้อขึ้นไม่ได้นะครับนั่นคือบริบทเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็เลยคิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่อาจจะสะท้อนในเรื่องของค่าเงินนะครับสหรัฐอเมริกาอยากจะขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ BOJ บอกว่าฉันยังใจเย็นได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าโจทย์ของเขาเนี่ยคือเขาทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าบางครั้งมันดูเหมือนคล้ายๆมันไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะดูว่าเหมือนธนาคารกลางเนี่ยไม่ค่อยมีวินัยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์เรื่องนี้ว่านี่สานะต่อ GDP ของเขาเนี่ย 250% นะครับมันดูเหมือนว่าทุกปีเนี่ยเขาต้องขาดดุลงบประมาณมหาศาลแล้วก็ต้องให้เป็นการซื้อขนมใหญ่อัดขนมใหญ่ก็คือว่าให้ BOJ เนี่ยมาให้เงินกู้นั่นเองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นคือวิธีนึงที่จะทำใหงบประมาณของเขาเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยถังแตกไปแล้วแต่ไม่ถังแตกไปมากกว่านี้นะครับก็คือว่าต้องให้ BOJ เนี่ยต้องช่วยนะครับกดดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตลาดมันก็จะไปปูดอีกที่หนึ่งถ้าไม่ยอมปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับก็ค่าเงินก็ต้องเป็นจำเลยนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นพึงประสงค์ก็ได้นะครับไม่ใช่เหมือนใครๆประเทศอื่นเช่นสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับครับอืมครับแต่ถ้าดูตอนนี้ที่มันปูดออกมาทางฝั่งของค่าเงินนะครับมันก็โหเด้งขึ้นมาแทบจะเป็นทางเดียวนะครับก็ขึ้นอาจจะมีจังหวะที่มันลงมากระจึกนึงแล้วมันก็ไปต่อไปถึงค่าเงินเยนนะครับตอนนี้ณจุดเนี้ยอยู่ในโซนประมาณสัก 136.4 บวกลบเล็กน้อยซึ่งมันสูงที่สุดในรอบเกือบ25ปีนะครับถ้าสมมุติว่าเกมมันเป็นแบบนี้ฮะเหมือนที่คุณกอบศรีบอกมาสักครู่นี้ครับคือเฟดเอาละยังไงไม่รู้แหละเอาเงินเฟ้อให้อยู่ก่อนนะครับแล้วจะขึ้นดอกเบี้ยส่วนจะเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเขาทำแน่ๆคือขึ้นดอกเบี้ยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของ BOJ ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับเพราะอย่างที่คุณกอบศรีบอกโอ้ก็แหมนี่ขนาดนี้ขึ้นกระจึกนึงเนี่ยอาจจะโอ้เสียหายได้เหมือนกันแต่อย่างนี้แปลว่าฉากทัดหลังจากนี้ไปครับถ้าสมมติเฟดขึ้นเอานะครับแต่ญี่ปุ่นไม่ยอมขึ้นดอกเบี้ยค่าเงินเยนมันจะไปแค่ไหนยังไงพอจะวาดภาพฉากทัดได้ไหมครับและมันมีความเสี่ยงอะไรไหมในเชิงของเศรษฐกิจนะครับว่าถ้ามันอ่อนค่าแบบปีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรที่ต้องระวังบ้างฮะครับเอาผมให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าก็คือเปรียบเทียบว่าเงินเฟ้อล่าสุดแล้วกันว่าญี่ปุ่นเขาเดือดร้อนไหมนะครับเงินเฟ้อของญี่ปุ่นอยู่ที่ 2.5% นะครับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 8.6% นะครับยูโรโซนอยู่ที่ 8.1 นะครับเพราะงั้นคือหน้าตาที่แบบเอเชียนะครับเงินเฟ้อเนี่ยจะต่ำกว่าประเทศที่เป็นหน้าฝรั่งแล้วกันนะฮะดูของจีนนะก็คือจีนใช่ฮะจีนก็เงินเฟ้อไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะเป็นการที่สะท้อนเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเรียนไปนะครับก็คือว่าการที่ยุโรปเนี่ยพึ่งแก๊สหรือก็พึ่งน้ำมันเนี่ยนะครับจากรัสเซียมากกว่าเนี่ยมันก็อาจจะทำใ
กระตุกเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเพราะงั้นคือความเดือดร้อนแล้วกันนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยก็คือประเทศตะวันตกเนี่ยเดือดร้อนมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเรากลับมาเรื่องของโควิดนะครับที่บอกว่าใครได้วัคซีนก่อนนะฮะก็พวกเขาไม่ใช่หรือนะฮะเขาก็เลยฟื้นก่อนใช่ไหมครับเพราะงั้นคือเขาก็เหมือนกับแค่ว่าเขาอาจจะเดินก้าวหน้าเอเชียเนี่ยประมาณสักกี่เดือนนะครับประมาณสัก6เดือนเพราะตอนผมดูตัวเลขว่าโหก่อนเอเชียเนี่ยจะได้เข็มที่2นะครับเข็มที่2แล้วโอมิครอนก็มาอีกนะครับเพราะว่าเขาได้วัคซีนก่อนนะฮะเขาก็เลยเจอเงินเฟ้อก่อนนะครับก่อนที่เราจะเปิดเมืองอะไรพวกนี้ได้นะครับก็เลยเราอาจจะล่าช้าไปกว่าเขานะครับแต่ที่คุณมาพูดถามว่าที่มันสาเหตุหนึ่งที่มันอ่อนที่ผมจะขอเสริมนะครับก็คือไอ้เรื่องของ carry trade ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่านักเก็งกำไร hedge fund อะไรทำนองนี้นะครับก็เขาบอกว่าโหดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนี่มันต่ำนะครับก็ทำไมไม่กู้เงินญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปฝากเงินเป็นดอลลาร์นั่นเองนะครับได้สองเด้งใช่ไหมครับก็คือส่วนต่างของดอกเบี้ยนะครับแล้วอัตราแลกเปลี่ยนอีกต่างหากนะครับแต่ของพวกนี้นะครับมันไม่อยู่ชั่วการนิรันดร์อยู่แล้วนะครับที่คุณหมอพูดถามว่าถ้าสมมตินะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับซึ่งผมว่ามันเริ่มจะเห็นแววมากขึ้นว่าคนอาจจะตอนผมดูเรื่องของตลาดฟิวเจอร์ของทางพวกเฟดฟันนะครับมันเหมือนมันก็ตลกนิดนึงนะครับลากดอกเบี้ยขึ้นเพื่อมาลากลงนะฮะ บางครั้งเหมือนแค่ว่าเราขึ้นดอกเบี้ยไปเพื่อเราจะได้มีพื้นที่ที่จะลดดอกเบี้ยอีกทีนะครับบางครั้งถามว่านี่มันจำเป็นถึงขนาดนั้นหรือเปล่าว่ามันทำไปเพื่ออะไรนะครับคือเราอยากจะให้มันมีเสถียรภาพโดยไม่ต้องสร้างวิกฤตที่ตัวเองก่อขึ้นมานั่นเองนะครับเลยคำถามที่คุณประพจน์ถามคือผมอยากจะตอบว่าถ้าตราบใดถ้าไม่มีวี่แววที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับเย็นมันก็จะอ่อนไปเพราะว่า carry trade มันก็จะทำไปเรื่อยๆคนก็คิดว่าเออมันสงสัยค่าเงินก็เย็นก็จะอ่อนเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์เพราะงั้นคือฉันซื้อดอลลาร์ในราคานี้มันก็แข็งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเย็นมันเขาก็ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ส่วนต่างของดอกเบี้ยอีกต่างหากนะครับนะแต่ผมว่ามันจะมีจุดที่มันจะเปลี่ยนก็คือว่าเรื่องของความวิตกกังวลมากขึ้นว่าสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้ตัวเองก็มีหนี้ขนาดนี้แล้วจะไม่มีผลข้างเคียงเลยหรือนะครับก็ที่ผมเรียนไปว่าในเศรษฐศาสตร์มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับเศรษฐศาสตร์มันก็คือเป็นการกำจัดจำหน่ายหรือว่าจัดการหรือว่ากระจายเรื่องของทรัพยากรเนี่ยให้มันมีผลประโยชน์สูงสุดนะครับแต่มันไม่มีของฟรีนะครับเพราะฉะนั้นคือต้นทุนของการที่ขึ้นดอกเบี้ยก็คือความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนั่นเองนะครับถือว่าเราอาจจะได้ยินคนเริ่มพูดมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือเปล่านะครับแต่ผมกลัวว่ามันอาจจะเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าปริมาณหนี้ที่มันมีเนี่ยมันจะฉุดรั้งทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเป็นสิ่งที่นะฮะก็คือทางฝ่ายบริหารนะครับเช่นโจไบเดนก็พยายามจะบอกว่าคงไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับแต่เราดูสถิติแล้วนะครับมันไม่เข้าข้างนะครับคือมันบอกว่ามันมีโอกาสโดยภาพรวมเนี่ยครับคือเกือบ 78% เนี่ยนะครับที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับเพราะงั้นคือผมคิดว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงจุดหนึ่งคนเริ่มเห็นกระแสหรือวี่แววที่สงสัยยืนยันว่าภาวะถดถอยเนี่ยมันจะเข้ามาสู่สหรัฐอเมริกานะครับภายในปีนี้เนี่ยครับคนก็มันต้องปิดไอ้เรื่องของการเก็งกำไรที่ขายเยนซื้อดอลลาร์ขายเยนซื้อนะครับแล้วก็เอาเงินเข้ามาใส่ในกระเป๋าดีกว่านะเทขายทำกำไรดีกว่านะครับแทนที่จะไปแช่แล้วก็ไปติดดอยนะครับครับผมครับแต่โอเคอันนี้เป็นฉากทักหนึ่งนะครับในกรณีที่โอเคทางฝั่งของอเมริกาเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะปีนี้ปีหน้าอะไรว่านไปนะครับแต่ไอตอนที่มันเป็นช่วงระหว่างที่ทางฝั่งของอเมริกายังไม่ได้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับและอเมริกายังใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยทางฝั่งของญี่ปุ่นถ้าเขาใช้นโยบายแบบนี้อยู่เนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเช่นเงินเฟ้อมันอาจจะต้องแบบพุ่งปรี๊ดเริ่มขึ้นมาแบบอย่างมีนัยยะอะไรหรือเปล่าจนไปกระทบกับค่าของชีพของประชาชนหรือยังไงฮะอันนี้อยากจะได้เห็นภาพหน่อยนะครับครับคือข้อดีของญี่ปุ่นเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่เป็นที่คนลงทุนซะมากกว่านะครับเขาไม่ได้อาศัยเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับเขาจะเป็นคนที่ให้เงินลงทุนในต่างประเทศซะมากกว่านะครับแต่อันนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่มันอาจจะทำให้เรื่องของภาวะการลงทุนนะครับเช่น Toyota Honda เนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักว่าเอ๊ะสมมติว่าเขากะว่าจะมาตั้งโรงงานนะครับในบ้านเรามากขึ้นแล้วก็ผลิตรถในบ้านเราแล้วก็ส่งกลับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ย
การที่มันมีความผันผวนของค่าเงินเนี่ยมันแล้วมันดูเหมือนว่ามันไม่เห็นความชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับการวางแผนทางด้านธุรกิจเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับเพราะนั้นคือมันอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มมีความลังเลมากขึ้นนะครับตั้งราคาไว้แล้วก็มาตกม้าตายเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับคนก็เลือกจะรอดูดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือก็ญี่ปุ่นก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าเรื่องของภาวะถดถอยก็อาจจะมีเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันเริ่มตัดสินใจยากขึ้นนะครับนะแต่คือเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยครับคือเป็นประเทศที่โตช้ามาหลายปีอยู่แล้วนะครับก็คือว่าค่าเสียโอกาสเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้เยอะมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าอยู่ในภาวะที่ตกต่ำมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือผมว่าความเสี่ยงของญี่ปุ่นก็คือเรื่องของการที่คนจะรอการตัดสินใจซะมากกว่าเพราะว่าการผันผวนของค่าเงินเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอยากจะดูทิศทางเพราะว่ากลัวว่าถ้าสมมติมาลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยมันอาจจะเริ่มควบคุมลำบากนะครับหรือว่าต้องคิดว่าลงทุนในญี่ปุ่นแทนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปตั้งโรงงานในต่างประเทศแล้วนำสินค้าเนี่ยกลับมาในญี่ปุ่นอีกทีเนี่ยมันเริ่มต้นทุนมันเริ่มบานปลายอะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้เรื่องของการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของลงทุนในเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะครับในเศรษฐกิจจริงเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปนะครับแล้วมันก็อาจจะโดยปริยายเนี่ยก็เป็นภาวะถดถอยของตัวมันเองนะครับครับผมแต่เนื่องจากว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือเรากับญี่ปุ่นเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับคือเราเรื่องของส่งออกเนี่ยคือเราเป็นตัวหลักนะครับรวมทั้งเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยมันก็น่าจะได้อานิสงส์ส่วนนึงนะครับก็คือเรื่องของค่าเงินแต่ว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยถ้าคนโดยรวมนะครับอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพงเนี่ยครับก็อาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันว่าไปท่องเที่ยวดีหรือเปล่านะครับโควิดมันก็ยังอยู่ในกระบวนการที่เนิ่นๆที่เริ่มฟื้นกันนะครับก็ปลดล็อกกันมากขึ้นนะครับก็ดูจีนเนี่ยก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นคือจะถามว่าการที่ค่าเงินเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมันอ่อนขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ดึงเรื่องของนักท่องเที่ยวได้หรือเปล่านะครับก็อาจจะยังไม่เป็นจังหวะนะครับอาจจะต้องรอเหมือนใกล้ๆหน้าหนาวนั่นเองนะครับของเราเองเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะโยงกับสงครามยูเครนก็ได้นะครับก็คือว่าถ้ายุโรปเนี่ยตอนสิ้นปีเนี่ยยังไม่มีแก๊สเพียงพอนะครับก็คงหนาวกลัวหนาวกันพอสมควรนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆนกก็อาจจะหนีหนาวมาทางด้านเขตร้อนนะครับรวมทั้งไทยด้วยนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าก็พยายามจะเรียนว่าตอนนี้จังหวะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยอารมณ์มันอาจจะยังไม่เป็นลักษณะนั้นอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าความเสี่ยงของญี่ปุ่นที่เจอเรื่องของค่าเงินเยนอ่อนขนาดนี้นะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันยังอยู่แค่ประมาณสัก 2.5% เนี่ยมันไม่ได้เหมือนใครวิ่งหนีไปถึง 8-9% นะครับของเขาเนี่ยอาจจะยังมีเวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะงั้นคือผมยังคิดว่าเรื่องของภาพโดยรวมเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่หนักหนาสาหัสเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งเช่นสหรัฐอเมริกากับทางด้านยุโรปนั่นเองครับครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้จะเป็นทางฝั่งของ real sector นะครับนี่เห็นภาพแล้วทีนี้ถ้าไปดูทางฝั่งของผู้ว่า BOJ ครับสิ่งที่เขาพยายามจะให้สัมภาษณ์เหมือนกันอย่างไอ้รอบนี้ครับก็บอกว่าจะเข้าไปซื้อทำ yield curve control นะครับแล้วก็จะมีการพิมพ์เงินออกมานะแล้วบอกว่ารับซื้อแบบไม่อั้นเลยเอาแบบไม่อั้นเลยนะฮะเพื่อเป็นการควบคุมให้ได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันมีอะไรที่เราต้องระวังไหมฮะกับการที่เขาแบบพิมพ์เงินออกมาแล้วก็แบบโอ้ซื้อแบบจัดเต็มมากๆครับครับคือผมว่าจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนผมจำปีไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของไอ้ Plaza Accord ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็คือว่าคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เหมือนกับคล้ายว่ามันเป็นสงครามอัตราแลกเปลี่ยนอีกทีหรือเปล่านะครับนั่นคือมันจะมีไอ้เรื่องประเด็นตรงนี้เนี่ยเข้ามาสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าเราดูกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือในการที่กดดันแต่ละประเทศเนี่ยครับก็คือไอ้รายงานทุก6เดือนนะครับบอกว่าเฮ้ยใครเป็นคนที่แทรกแซงค่าเงินหรือเปล่าเวียดนามไทยอะไรเนี่ยอยู่ในช็อตลิสต์อะไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะมีมาตรการที่อาจจะคว่ำบาตรวันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ต่อที่คำถามเมื่อกี้ครับคุณบัมพลก็คือว่าจะเจอเรื่องของการตอบโต้จากประเทศอื่นหรือเปล่านะครับว่าถ้าค่าเงินของตัวเองเนี่ยอ่อนมากเกินไปมันเป็นการที่กลับมาใช้คำเดิมนะก็คือ currency war ก็คือสงครามอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองเนี่ยครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ในที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องมาตกลงกันอีกทีว่าไปตั้งฐานของอัตราแลกเปลี่ยนใหม่อีกทีหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมเรียนไปว่าบริบทมันไม่เหมือนกันนะครับประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยลดลงนะครับแต่ประชากรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากนะครับที่จะบอกว่าการที่พิมพ์อย่างนี้เนี่ยคือพิมพ์เงินเนี่ยที่อาจจะมีผล
ผลข้างเคียงนะครับก็คือว่าการตอบโต้จากประเทศอื่นว่าเอารัดเอาเปรียบเขาหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเป็นการสงครามการค้าตามมาสงครามจากอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับครับผมครับอันนี้ผมถามเป็นความรู้หน่อยนะครับแล้วการที่เขาพิมพ์เงินออกมาเยอะๆอย่างนี้มันต้องมีจังหวะที่เขาต้องอันวายกลับไปไหมฮะแล้วมันจะมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าครับคือถ้าเขาอันวายได้นะครับก็คือเมื่อทางกระทรวงการคลังของเขาเนี่ยมีงบประมาณที่เกินดุลนะครับซึ่งผมดูว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันผมจริงๆคือไม่อยากจะแบบมั่นใจถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันถึงลองดูสิครับว่าตอนสนธิสัญญาของมาสตริกนะครับที่ก่อนที่เขาจะมีเขตยูโรโซนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเพื่อมีวินัยการคลังนะครับหนี้ต่อรายได้นะครับหนี้รัฐบาลต่อ GDP เนี่ยไม่ควรจะเกิน 60%นะครับเราก็ใช้เกณฑ์นี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนไปนะครับมันจุดนึงเนี่ยคือตอนมันมีหนี้เยอะขนาดนี้นะครับมันทำมาค้าขายหรือว่าทำมารายได้เนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะครับถึงจุดนึงเนี่ยมันยูเทิร์นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเขาล้ำเส้นตรงนั้นไปเยอะเหมือนไปแล้วนะครับเช่นอิตาลีเหมือนกันนะครับก็ตอนนั้นผมก็งงว่าโหอิตาลีเข้ามาอยู่ในยูโรโซนได้ยังไงทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยเกิน 100% ไปแล้วนะครับแต่เขาอาจจะกลัวว่าถ้าเริ่มยูโรโซนเนี่ยโดยไม่มีอิตาลีเนี่ยมันอาจจะไม่เฮฮาเท่าที่ควรนะครับเพราะงั้นคือไอ้การที่จะหยุดได้ไหมนะครับคือผมว่าหยุดไม่ได้ครับนะมันถึงจุดหนึ่งที่เราต้องคิดเหมือนกันว่าบ้านเราเองนะครับถ้าหนี้สาธารณะของเราเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฐานภาษีเนี่ยมันไม่โตตามเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยเรื่องของนโยบายการเงินที่ซื้อขนมยายไปนะครับเพราะงั้นคือถ้าสมมติว่าถ้าคุณประพจน์ถามว่าจะหยุดพิมพ์ได้ไหมนะครับผมก็อาจจะต้องตอบว่าถ้ายังดูเหมือนว่าเรื่องของหนี้สาธารณะปิ่มๆอยู่ประมาณสัก 50-60% ของ GDP เนี่ยยังมีลุ้นที่เขาจะหยุดได้นะครับนะสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในเริ่มจะคือที่ผมอาจจะเคยเรียนไปว่ามันกับดักหนี้นะครับทุกคนเนี่ยเข้าสู่ภาวะกับดักหนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือจะอันวายเนี่ยคือผมคิดว่าถ้าให้ก็คือประมาณสัก 1-2% นะฮะที่เขาจะอันวายได้เพราะว่าหนี้เขาไม่มีลดลงนะฮะมันมีแต่หนี้แต่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เราอย่าลืมนะครับว่าในบริบทที่เฟดเนี่ยเป็นคนเป็นเหมือนธนาคารกลางของโลกเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีสถานะเป็นทุนสำรองต่างประเทศนะครับคือดูบ้านเราเป็นต้นเนี่ยครับถ้าไปเปิดบัญชีทรัพย์สินของธนาคารในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ทรัพย์สินเนี่ยก็จะอยู่ในลูกของดอลลาร์สหรัฐนะครับการซื้อขายในวงการของเราเนี่ยนะครับผู้ส่งออกผู้นำเข้านะครับถึงแม้ว่าเราจะรณรงค์นะครับให้ใช้เงินหยวนอะไรมากขึ้นเพราะว่าเราค้าขายกับหยวนค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ความนิยมก็ยังอยู่ในดอลลาร์สหรัฐอยู่ดีนะครับหรือว่าถ้าเคยได้ยินสมัยตอนที่บอกว่าโอซามาบินลาเดนนะครับถึงแม้ว่าเกลียดสหรัฐอเมริกามากขนาดไหนนะครับจะยังไงเขาต้องรักดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าวิธีที่เขาจะซื้ออาวุธอะไรพวกนี้นะครับเขาต้องใช้ดอลลาร์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคือไอ้เรื่องการที่ดอลลาร์เนี่ยยังมีสถานะที่เป็นทุนสำรองต่างประเทศของโลกเนี่ยนะครับเลยนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยนะครับมันสร้างอิทธิพลให้กับนโยบายการเงินของประเทศอื่นนะครับแล้วเราดูสิฮะว่าหลายๆ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าหลังปี2008เนี่ยทางสหรัฐก็กลัวว่าจะปี2008เนี่ยจะเป็นเหมือน1929ก็คือจะเข้าสู่ภาวะตกต่ำนะฮะอย่างมหาศาลนะครับเขาก็เลยต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่อไม่ให้ไปเจอกับดักตรงนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าการที่ลดดอกเบี้ยทำ QE เนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหนี้แต่มันไม่ใช่เป็นจำกัดแค่สหรัฐอเมริกาอย่างเดียวมันก็มาที่เราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นดอกเบี้ยทั่วโลกมันก็ต้องต่ำหมดนะครับเพราะว่ามันก็ต้องคล้อยตามทางเฟดนั่นเองนะครับถ้าดอกเบี้ยไม่ต่ำตามเนี่ยครับค่าเงินก็แข็งเกินไปเศรษฐกิจตัวเองก็ถดถอยอยู่ดีนะครับเพราะนั้นคือตอนเฟดเนี่ยพิมพ์เงินทำ QE อะไรพวกนี้ครับทุกคนก็ต้องเล่นตามเหมือนกันนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยคือค่าเงินก็ของตนเองก็เป็นจำเลยแล้วก็เศรษฐกิจของตัวเองก็จะเป็นจำเลยตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันยากนะฮะว่าจะหลุดกับดักหนี้ตรงนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือมันจะมีภาวะตรงนี้เนี่ยมากขึ้นนะครับหลายอย่างเนี่ยคือเช่นดูศรีลังกาเลยพวกนี้มันอาจจะเป็นมันเป็นเรื่องของสูตรครบถ้วนเลยนะครับว่าจะสูตรหายนะที่ครบถ้วนนะครับนโยบายการคลังก็ผิดนะครับนโยบายการเงินก็ผิดนะครับนโยบายเกษตรก็ผิดนะครับผสมลงกันหมดเลยเนี่ยคือมันก็เลยเป็นศึกหนักพอสมควรนะครับเราก็เคยมีประเด็นตรงนี้เหมือนกันนะครับว่าที่เราเคยมองพลาดไปนะครับเช่นเรื่องของนโยบาย
การผูกค่าเงินไว้ในสมัยก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับก็ที่ผมอยากจะเรียนคือว่ามันอาจจะคราวนี้อาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าที่มันมีการผิดพลาดในเชิงของนโยบายนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยคือมันจริงๆแล้วมันไม่ควรจะผูกค่าเงินไว้กับดอลลาร์สหรัฐได้นานถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยมันสูงกว่าสหรัฐอเมริกานะครับเงินเฟ้อมันก็คือค่าเสื่อมของเงินนะฮะแต่ถ้าค่าเงินบาทเนี่ยมันเสื่อมมากกว่าดอลลาร์สหรัฐแต่ทำไมอัตราแลกเปลี่ยนมันอยู่กับที่ได้ยังไงครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็คือจอร์จซอโรสก็เห็นประเด็นตรงนี้ว่ามันมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นนะครับคือตำราเหมือนใช้เศรษฐศาสตร์2ตำราตำราหนึ่งก็บอกว่าผูกค่าเงินไว้25บาทต่อดอลลาร์อีกตำราหนึ่งบอกว่าส่วนต่างของเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นได้จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นทฤษฎีที่เขาเรียกว่าเป็น purchasing power parity นั่นเองนะครับนั่นคือผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเศรษฐศาสตร์แต่เล่มต่อไปเนี่ยคงต้องเขียนใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันทุกคนจะเริ่มเป็นเหมือนคล้ายๆญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วไม่รู้จะแก้อย่างไรนะครับแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าดูตามข้อมูลในอดีตนะครับคือโลกมันเริ่มขาดวินัยตั้งแต่ยกเลิกเรื่องของมาตรฐานทองคำไปในปี1973นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือเลยบางครั้งผมกลัวว่าการที่มิลตันฟรีแมนเคยพูดว่าเงินเฟ้อทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของนโยบายการเงินนะครับแต่โลกในสมัยนั้นเนี่ยมีวินัยมากกว่าเพราะว่าใช้มาตรฐานทองคำก็คือว่าจะพิมพ์เงินได้เนี่ยนะครับต้องมีทองคำหนุนไว้นะครับแต่ในยุคของนิกสันก็ยกเลิกกันไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยที่ดูข้อมูลก็คือรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้เริ่มใช้เงินเกินตัวก็คือมีการขาดดุลงบประมาณนะครับแล้วมันก็จะก่อหนี้มากขึ้นนะครับผสมโรงเริ่มใช้นะครับที่นโยบายการเงินที่ผิดธรรมเนียมแล้วนะครับเป็นมาตรฐานใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมให้มีภาวะหนี้มากขึ้นนะครับเลยผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นปัญหาต่อไปว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นได้ยังไงนะครับตามใดถ้าหนี้มันยังเยอะมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่อาจจะถ่วงเรื่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือว่ามันต้องมีเรื่องของนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนที่เรายกตัวอย่างว่าจะเป็นแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าในที่สุดเนี่ยก็คือต้องยังไงครับต้องใช้ดอกเบี้ยติดลบต่อไปนะครับ mm-hmm. เพราะว่าตามใดถ้ายังไม่สามารถทำให้มีวินัยการคลังได้นะครับลองดูบ้านเรานะครับก็คือนโยบายการคลังของเราเนี่ยก็มีการขาดดุลงบประมาณเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับเราไม่สามารถพลิกได้เพราะว่ามันจะเริ่มมีความยากลำบากระหว่างการคลังกับการเมืองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติมีวินัยทางการคลังเนี่ยก็อาจจะเสียแต้มในเชิงของการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มยากขึ้นนะครับแต่ก็คือประเด็นคือกับดักหนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราเบื้องหลังนะครับเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรามากสักเท่าไหร่นะครับแต่ทุกวันนะครับดอกเบี้ยมันจะวิ่งนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยมันวิ่งก็คือหนี้มันก็จะสะสมมากขึ้นนั่นเองมากลับมาดูอีกทีโอ้โหทำไมอยู่ๆมันเพิ่มขึ้นถึงขนาดนั้นนะครับก็คือที่เราพูดไงฮะว่าตามเรื่องของทฤษฎีของการเงินก็คือเวลามันก็คือมีค่านะครับมันก็คือเงินมันก็คือดอกเบี้ยนั่นเองนะครับ time is money ที่เขาพูดกันบ่อยๆครั้งนะครับครับผมครับโอเคครับเห็นภาพนะครับทีนี้ผมกลับมาตรงนี้นิดนึงครับว่ามันมีกรณีไหนไหมนะครับที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นเขาต้องกัดฟันว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสมมติว่าทางฝั่งอเมริกามันยังไม่เจอถดถอยสักทีเนี่ยแล้วเขาขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆหรือมันถึงตรงจุดในรูปแบบไหนที่เอาละรู้แหละว่านี่มันสูงอะแต่แบบแม่ข้อเสียของการที่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็คงมีบ้างนะครับที่คุณกอบสิทธิ์บอกว่าทางฝั่งของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ต่างๆเขาอาจจะลังเลเหมือนกันจะลงทุนไหมจะไม่ลงทุนหรืออะไรว่าไปเนี่ยนะมันถึงจุดหนึ่งไหมที่อาจจะต้องกัดฟันละเอาวะก็ต้องขึ้นแล้วหรือเปล่ามันมีไหมฮะมันมีไหมฮะมันอาจจะไม่เกิดนะแต่ว่านี้เราพูดเผื่อไว้ก่อนโอเคถ้าตามทฤษฎีก็คือว่าถ้าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันวิ่งคืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันนำไปสู่เงินเฟ้ออย่างแท้จริงเนี่ยนะครับอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องยอมแพ้แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะกลับลำเรื่องของคือผมว่าเขาอาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คือสิ่งที่ควรจะทำก่อนก็คือลดไอ้พวก QE ก่อนนะครับลดปริมาณเงินที่เพิ่มสภาพคล่องแต่ที่ผมอยากจะชี้แจงอย่างนึงนะครับคือบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพของ QE ของประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหากนะครับเพราะว่าตอนผมไปดูงบดุลของ BOJ เนี่ยนะครับคือถ้าเขาพิมพ์เงินเมื่อไหร่นะทรัพย์สินเขาเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นตามมานะครับก็คือเงินฝากจากสถาบันการเงินนั่นเองนะครับคือมันเป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่าตอนทำ QE เนี่ยนะครับเงินมันก็ไม่เฟ้อนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอน BOJ พิมพ์เงินออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ไปสู่เศรษฐกิจจริง
เกือบประมาณ 90% เนี่ยมันวิ่งกลับมาหา BOJ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเกมทางด้านบัญชีซะมากกว่านะครับมันอาจจะเป็นเกมสำหรับภาคการเงินแต่อาจจะไม่ได้เป็นเกมสำหรับที่มีส่วนร่วมจากภาคเศรษฐกิจจริงเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่ทำ QE ไปนะครับดูงบดุลจาก BOJ ที่ไรเนี่ยครับก็คือว่าเอ๊ะทำไมเงินที่สถาบันการเงินเนี่ยกลับมาฝากไว้กับ BOJ เนี่ยมันใกล้เคียงกับเงินที่เขาอัดเข้าไปที่ทำ QE นั่นเองนะครับเพราะงั้นคือเรากลับมาดูตรงนี้ว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมไอ้เรื่องของมันแตกต่างจากเฟดหรือเปล่าตอนเฟดทำ QE นะครับเงินบางส่วนเนี่ยมันก็วิ่งกลับมาที่เฟดแต่มันไม่เยอะเท่ากับทาง BOJ นั่นเองนะครับเงินมันก็เลยมีประสิทธิภาพในเชิงของเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจนะครับและอีกสิ่งนึงที่เราอาจจะต้องตระหนักอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเรื่องของโครงสร้างตลาดการเงินเนี่ยเช่นเขาอาจจะพูดถึงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเป็นตลาดการเงินที่พึ่งตลาดทุนนะครับมากกว่าที่พึ่งระบบธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะนั่นคือการกระจายทรัพยากรเงินเนี่ยนะครับมันผ่านตลาดพวกตราสารหนี้อะไรพวกนี้นะครับคือเขามีตราสารหนี้ระยะสั้นพวก IOU IPN อะไรพวกนี้ commercial paper เนี่ยเขาจะเยอะมากครับแต่ตอนมาดูทางด้านเอเชียเนี่ยมันอาจจะการที่กู้เงินเนี่ยมันไม่ได้กู้ง่ายถึงขนาดนั้นแล้วมันส่วนใหญ่มันต้องอาจจะผ่านเรื่องของระบบธนาคารเลยเพราะนั่นคือในช่วงที่เขาทำ QE เยอะๆเนี่ยครับเงินที่มันจะมาอยู่ในภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านความเห็นชอบของธนาคารพาณิชย์ก่อนนะครับมันไม่เหมือนที่อยู่ๆจะไปออกตราบริษัทเล็กๆเนี่ยออกตราสารหนี้พวก commercial paper อะไรพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้อานิสงส์จากการที่นโยบายการเงินของเฟดเนี่ยมันอยู่ในพอที่ดอกเบี้ยต่ำอยู่ในสมัยหนึ่งนะครับนะเพราะนั่นคือมันเรื่องของกลไกอะไรพวกนี้นะครับบนเนื้อผ้าเนี่ยทฤษฎีมันฟังดูดีแต่ว่าคือผมว่าถ้าเรามาดูไส้ในว่า BOJ มันเป็นอย่างนี้เฟดเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะช่วยอธิบายว่าทำไมตอนเขาทำ QE เนี่ยนะครับก็เงินเฟ้อมันก็ไม่ปั่นขึ้นสักทีนะครับเพราะว่าเงินมันอาจจะกลับมากองไว้อยู่ที่ BOJ เกือบ 90% นะครับมันไม่ได้ไปสู่เศรษฐกิจจริงเพราะงั้นคือมันอาจจะถ้าคนอาจจะไปดูว่าตัวเลขเช่น M1 กับ M2 เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับในบริบทของทางด้านญี่ปุ่นแต่ในบริบทของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัว M1 กับ M2 เนี่ยมันอาจจะเห็นผลทวีคูณแล้วมันก็จะนำไปสู่เงินเฟ้อนั่นเองนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับทีนี้ถ้าเป็นในแง่ของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจนะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้คุณกอบศิษย์ก็พูดถึงทางฝั่งของศรีลังกาที่บอกโอ้โหนี่มันเป็นการบริหารที่ผิดพลาดในแทบจะทุกมิติเลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเราต้องเฝ้าระวังทางฝั่งของญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่านะครับในเชิงที่บอกว่าเช่นนะครับนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเมกาเสี่ยงถดถอยซึ่งถ้าถดถอยเขาก็ทำการค้าการขายระหว่างกันระหว่างเมกากับญี่ปุ่นเนี่ยก็เยอะเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะกระทบจริงแค่ไหนการท่องเที่ยวโอเคค่าเงินเยนอ่อนนะครับแต่ในท้ายที่สุดคนก็แหมก็จะไปท่องเที่ยวมันก็ยังต้องคิดนิดนึงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าสุดท้ายญี่ปุ่นนี้หรือเปล่าที่เป็นประเทศที่เราขนาดใหญ่ที่เราต้องเฝ้าระวังคุณกอบศิษย์ให้น้ำหนักเรื่องนี้แค่ไหนหรือว่าเขายังสบายๆรับมือไหวครับคือผมว่าก็ไม่อยากจะไปตัดโอกาสทั้งหมดนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของหงดำมันเกิดขึ้นสม่ำเสมอนะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรครับนะฮะคือดูปี2000ตอนแผ่นดินไหวโกเบครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สึนามิในปี2011นะครับตอนนั้นส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าโหเนี่ยมีแผ่นดินไหวนะครับฟุกุชิมะอะไรพวกนี้นะครับค่าเงินเยนต้องอ่อนนะครับปรากฏว่าอะไรฮะกับแข็งนะครับนะเพราะฉะนั้นคือถ้าคือเราอย่าลืมว่าที่ผมพูดไปว่า FDI ที่อยู่ในไทยเนี่ยมันเป็นญี่ปุ่นค่อนข้างจะเยอะญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งออกหลังจากปี89เนี่ยครับสิ่งที่เขาส่งออกมากนอกเหนือจากสินค้าเนี่ยครับก็คือส่งออกทุนนะครับตอนเขาจะเอาทุนกลับมาเนี่ยนะครับคืออันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเดือดร้อนนะครับนะฮะดูถ้าสมมติญี่ปุ่นถอนทุนนะครับผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ไปดูทันเนียพลาซ่าตั้งนานแล้วเนี่ยครับคืออันนี้มันจะซบเซาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะเห็นว่าการที่ทั่วโลกเนี่ยก็คือพึ่งญี่ปุ่นเป็นนายทุนใหญ่นะครับหลายประเทศนะครับถ้าญี่ปุ่นเนี่ยถอนทุนเมื่อไหร่เนี่ยเพราะว่าอาจจะถ้าเราบอกว่านโยบายการเงินเนี่ยมันนำไปสู่วิกฤตที่เราไม่ได้พิจารณาไว้อะไรทำนองเนี้ยแล้วเขาถอนเงินเนี่ยครับคนที่จะเป็นจำเลยเนี่ยก็คือคนที่พึ่ง FDI จากญี่ปุ่นค่อนข้างจะเยอะเช่นประเทศเรานั่นเองนะครับถ้าเขาถอนขึ้นมานะฮะเพราะจากการที่ดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวโคเบนะครับแล้วก็นำไปสู่อะไรฮะตอนนั้นก็คือสถาบันการเงินแบริ่งแบงก์เนี่ยครับก็ล้มไปนะครับเพราะว่ามันมีที่นิคลิสันเนี่ยเขาไปเก็งกำไรแล้วก็ซุกเรื่องของกำไรเรื่องของขาดทุนเนี่ยซุกไว้นานนะครับก็ไม่เชื่อเหมือนกันในสมัยนั้นที่บอกว่าแบงค์ที่เคยให้สนับสนุนการเงิน
ให้ทางสหราชอาณาจักรเนี่ยลบกับนโปเลียนนะครับ233ปีเนี่ยล้มได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นคือตอนเหตุการณ์ของพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เนี่ยฮะคือถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นในฐานะที่เขาเป็นนายทุนของโลกเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถอนทุนขึ้นมาเนี่ยครับสภาพคล่องของคนอื่นเนี่ยก็จะเดือดร้อนเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคือมันอาจจะดูว่าถ้าปล่อยให้ค่าเงินเนี่ยอ่อนไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันอาจจะทำให้มีการตัดสินใจที่อยากจะเอาเงินกลับมาที่ประเทศหรือเปล่านะครับเพราะตอนกลับมาเนี่ยนะครับก็จะได้กำไรใช่ไหมเพราะคือเคยลงทุนไว้ตอนนั้นเยนอาจจะแข็งนะครับแต่ตอนนี้เยนอ่อนเนี่ยตอนเอากลับไปที่ประเทศเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีกำไรอะไรพวกนี้คือแต่ผมอาจจะไม่ให้โอกาสนั้นสูงมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนที่มันเป็น portfolio flow นะฮะแต่มันเป็นเรื่องของ FDI ซะมากกว่าการที่จะถอน FDI เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับก่อนจะหาคนซื้อกิจการได้อะไรทำนองเนี้ยคือเช่นก็อาจจะเห็นบางส่วนในบ้านเรานะครับที่อีไซตันก็กลับไปแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่าอาจจะต้องพิจารณาไว้เหมือนกันนะครับแต่ยังให้โอกาสน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับตอนเห็นฟุกุชิมะผมก็คิดว่าโอ้โหในชีวิตนี้ยังเห็นสึนามิอีกรอบหนึ่งเหรอนะครับหลังจากปี2004นั่นเองนะครับแล้วถ้ามีเหตุการณ์ของพวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มีเกินเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยอย่างมหาศาลแล้วก็คนที่เคยพึ่งเงินทุนจากทางญี่ปุ่นนะครับก็จะลำบากมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอาจจะทำให้ภาวะถดถอยเนี่ยเข้ามาแต่ละประเทศเนี่ยเร็วมากขึ้นอย่างกว่าที่เราคิดไว้ครับครับโอเคครับทีนี้กลับมาที่เบสเคสนะครับผมว่าคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้อ่ะเพราะว่าคนชอบที่เดินทางไปที่ญี่ปุ่นหน่วยถึงคนไทยนะครับชอบไปท่องเที่ยวแลกได้ยังมันมาขนาดนี้แล้วนะครับถึงจังหวะแลกหรือยังหรือก็ในเมื่อคุณกอบศรีบอกว่าอ้าวเฟดเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันถดถอยซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับในจังหวะช่วงตรงนี้มันอาจจะอ่อนไปอีกหรือเปล่าค่าเงินเยนรอก่อนไหมมุมมองเป็นอย่างไรครับคือผมว่านะครับถัวเฉลี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับคือส่วนใหญ่ก็คือถ้าถึงเวลาก็บอกว่าอ๋อรู้อย่างนี้ก็ควรจะซื้ออันนั้นมันเราไม่มีเครื่องจักรนะฮะที่สามารถย้อนเวลากลับไปได้นะครับผมว่ามันนะครับประมาณการก็คือประมาณการนะครับมันไม่ได้เป็นคำมั่นสัญญาที่อาชีพผมเนี่ยจะบอกว่าฟันธงบอกว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเอาชีวิตไปแบบกับประกันนะครับทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะวิเคราะห์ได้ถึงขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นคือผมว่าวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือสะสมไว้นะครับก็คือว่าโหตอนนี้ก็เหมือนน้ำขึ้นก็รีบตักไว้บางส่วนนะครับแต่อย่าไปตักทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสข้างหน้าที่ยังรออยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่ผมดูอย่างนึงก็คือว่าไอ้เรื่องของสถานะในการที่ลองดอลลาร์เนี่ยซื้อดอลลาร์ไว้ล่วงหน้านะครับมันเริ่มสูงเหมือนกันนะครับมันก็เริ่มหวาดเสียวนะครับว่าคือถ้า hedge fund เนี่ยเขาเริ่มเหมือนเทขายปิดไอ้สถานะที่เขาซื้อดอลลาร์ไว้เยอะๆแล้วก็ขายหรือขายเงินไว้เยอะๆเงินเยนไว้เยอะๆนะครับมันก็อาจจะทำให้เรื่องของเงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่าได้นะครับคือดูเรื่องของความผันผวนของเงินเยนเนี่ยเป็นสกุลเงินโดยเฉพาะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับเยนเนี่ยนะครับคนที่ผมดูเทรดเดอร์เรานะถ้าเล่นตัวนี้ได้แล้วกำไรนะครับคือเป็นเทวดาจริงๆเพราะว่าความผันผวนทั้งสองสกุลเงินเนี่ยมันมหาศาลทีเดียวนะครับถ้าใครอยากเล่นรถไฟเหาะนะครับไปซื้อขายคู่นี้เลยนะครับยูโรกับเยนนะครับเยนบาทเนี่ยนะครับคือผมว่ามันดีอย่างนึงเพราะว่าเรามีเรื่องของที่ผมว่าที่น่าจะสะสมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะอย่างนึงคือที่เราต้องดูรอบของการจ่ายเงินปันผลของญี่ปุ่นนะครับนะมีนานะครับกับกันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เงินเยนเนี่ยน่าจะแข็งเมื่อไปเทียบกับเงินบาทนั่นเองนะครับเพราะงั้นคืออย่าไปรอกันยามากเกินไปเพราะว่าอะไรฮะกันยาก็จะเป็นการปิดงบประมาณครึ่งปีนะครับแล้วมันก็จะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับเพราะงั้นคืออย่าไปรอจนถึงกันยาคือก่อนกันยาเนี่ยเริ่มควรจะสะสมไว้ตามที่เราตั้งงบประมาณไว้ถ้าสมมติจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับคือควรจะตุนไว้ก่อนกันยาแล้วกันเพราะว่าตอนกันยาเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยนะครับจะมีการจ่ายเงินปันผลแล้วตอนนั้นเนี่ยคือเงินเยนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับบาทนั่นเองนะครับเพราะงั้นคือกันมีนากับกันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่โดยตามฤดูกาลแล้วเนี่ยครับเงินเยนจะแข็งนะครับเพราะงั้นคือถ้าจะวางแผนไป
หน้าหนาวนะฮะไปอยากจะไปดูมาภูเขาฟูจิอะไรพวกนี้นะครับก็คือควรจะตุนไว้ก่อนกันยาแล้วกันนะครับครับเพราะเดี๋ยวทยอยใช่แต่ทยอยดีกว่าครับคือผมว่ามันโลกนี่มันซับซ้อนเรามันมีหงดำเต็มไปหมดเลยนะฮะคือใครจะคาดคิดนะครับว่าเรื่องสงครามของปูตินนะฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะมีจุดเดือดของภูมิรัฐศาสตร์ที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องนี้นะครับเงินเยนก็จะยังมีผมว่ายังมีสถานะเป็นเซฟเฮเวนอยู่นะครับคนก็จะวิ่งไปหาเงินเยนเพราะว่าขายก็ไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ปิดทำกำไรไว้ดีกว่านะครับเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องดูอย่างหนึ่งนะครับจุดภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเรียนไปทั่วที่อาจจะยังไม่ได้เคยเรียนไปเนี่ยคือว่าไอ้เรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันนะครับที่ดูสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่บอกว่าจีนบอกว่าช่องแคบไต้หวันนี่นะครับมันไม่ใช่หน้าน้ำของนานาชาติเพราะฉะนั้นคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเอาเรือลบเนี่ยมาวิ่งแถวนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคือภาวะสงครามหรือว่าภาวะตึงเครียดในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเป็นสกุลเงินที่ได้อานิสงส์นะครับแล้วเราอาจจะซื้อไม่ทันนะครับก็ต้องดูตรงนี้แล้วก็ที่เขาบอกว่าเดือนไหนที่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าจีนเนี่ยหวังผลที่จะข้ามไปทางไต้หวันเนี่ยครับมันจะมีแค่ประมาณ2เดือนนะครับน่าจะเป็นประมาณสักเดือนเมษากับเดือนตุลานะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะเอื้อมากกว่าไต้ฝุ่นก็น้อยลงอะไรทำนองนี้นะครับเรื่องของการที่จะทำปฏิบัติการในเชิงของทหารเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยคือเขายังคิดว่าเรื่องของกำลังพลเนี่ยจีนเนี่ยตอนนี้ก็ดูเรื่องของยูเครนอยู่ว่าเขาก็คงตกใจนะครับว่าทั้งที่รัสเซียเนี่ยครับติดกับยูเครนเลยนะครับแต่ว่าทำไมเรื่องของปฏิบัติการทางด้านทหารเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับของไต้หวันเนี่ยรวมทะเลไปด้วยนะครับห่างจากฝั่งระหว่างแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันเนี่ยก็ห่างกันตั้งร้อยกว่ากิโลกว่านะครับนะก็ดูสิ่งที่ยูเครนกำลังทดลองอยู่เนี่ยคือใช้จรวดฮาร์พูนนะครับค่อยเล่นงานเรือรบของทางด้านรัสเซียนะครับที่ในทะเลดำเนี่ยวันต่อวันนั่นเองนะครับนั่นคือก็ต้องนี้ฮะคือผมว่าไอ้เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราดูลำบากนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันก็มีทุกวันนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยมันจะเริ่มใส่ใจตรงนี้เมื่อไหร่นะครับบางครั้งอาจจะเริ่มเบื่อเฟดแล้วคุยเฟดเบื่อแล้วนะครับจะขึ้นไปก็ตามสบายอะไรทำนองเนี่ยหาปัจจัยใหม่ที่มาสนใจเหมือนเราดูหนังเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะเราก็อยากดูหนังเรื่องใหม่นะครับเอ้ยมาดูหลังเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับไต้หวันกับทางสหรัฐอเมริกาดีกว่านะครับเพราะเราอาจจะดูรัสเซียกับยูเครนเยอะแล้วอะไรทำนองเนี้ยแล้วมันก็อาจจะสิ่งที่อาจจะสะท้อนก็คืออ่ะคนมาดูว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยคือคนไปช็อตเย็นมากเกินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปปิดไปซื้อเย็นมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเริ่มมันมีความไม่สมดุลในสถานะของทางด้านการเงินนั่นเองนะครับเพราะนี่คือไอ้ตัวนึงที่ผมว่าคาดเดาลำบากนะครับนอกเหนือจากที่เรียนไปก็คือเรื่องของฤดูการจ่ายการเงินผลที่ทางบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยต้องเอาเงินกลับไปที่ประเทศของตนเองนะครับครับครับโอเคนะครับทางฝั่งของเงินเยนอันนี้เห็นภาพละนะครับขอมาเก็บตกทางฝั่งของค่าเงินบาทหน่อยนะครับตอนนี้ณจุดที่เราคุยกันนะฮะวิ่งอยู่ในโซนประมาณ35.49 บาทบวกลบเล็กน้อยนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ5 ปีนะครับคำถามผมนี้ฮะคือว่าคือโอเคในมุมหนึ่งเรายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกับทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่โอ้โหจริงๆกนง.ก็ถือว่าส่งซิกแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณกอบสิบใช่4-3ที่ผมว่ามันชัดแล้วนะว่ายังไงก็ต้องขึ้นแหละแต่ทำไมตลาดการเงินเนี่ยถึงขยับไปเรื่อยๆหมายถึงมันยังอ่อนค่าไปเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่า1คือเขาไม่เชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อว่าขึ้นไม่พอหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงสะท้อนมาที่ค่าเงินแบบนี้ฮะครับคือผมว่าส่วนหนึ่งที่เราดูจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยคือว่าโจทย์ของทางด้านธนาคารในประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางราคาเสถียรภาพทางด้านการเงินนะครับแล้วก็ดูโจทย์หลักก็คือว่าเรื่องของการใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเป็นตัวเอกนะครับตัวคือเขาอาจจะไม่ได้ชี้แจงว่ามันเป็นตัวรองนะครับแต่ก็คือเป็นอยู่ในเบื้องหลังเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นเศรษฐกิจที่เปิดนะครับก็คือว่าต้องดูเรื่องของเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับตัวเลขที่ผมดูคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์ชาติอาจจะมีวิธีในการที่ดำเนินนโยบายการเงินนอกเหนือจากดอกเบี้ยแล้วก็คือเข้ามาดูเรื่องของความผันผวนของค่าเงินบาทนะครับตอนนี้ที่บอกว่ามันอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นว่าควรจะปรับดอกเบี้ยขึ้นเพราะว่านะครับที่ผมอาจจะถามไปว่าลองถามตัวเองซิว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันคุมเงินเฟ้อได้ยังไงนะครับส่วนใหญ่ผมกลัวว่าคนก็จะท่องคาถานะฮะ
งินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เหมือนท่องบทสวดอะไรทำนองนี้ฮะแต่อาจจะไม่ได้ดูว่าแล้วมันไปแก้ใช่ใช่ฮะคือเราไม่ไปวิเคราะห์นะครับคือผมอาจจะบอกว่าผมเห็นด้วยถ้าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันช่วยให้บาทอ่อนน้อยลงแล้วกันนะครับเพราะตอนที่ผมดูว่าทุกสัปดาห์นะครับทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็จะรายงานว่าทุนสำรองต่างประเทศก็มีเท่าไหร่นะครับแล้วสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเขาก็ทุนสำรองต่างประเทศเขาลดไปประมาณ 3,300 กว่าล้านเหรียญนะครับก็เป็นการที่เขาขายดอลลาร์แล้วก็ซื้อบาทนะครับการกระทำตรงนี้เนี่ยหรือว่าปฏิบัติการอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นการที่เหมือนขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับตัวเลขที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าตอนเราดูสินค้านำเข้านะครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสินค้านำเข้าที่เป็นรูปดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นเดี่ยงที่1ที่ผมอยากจะเรียกแล้วกันนะครับเดี่ยงที่1ก็คือว่าสินค้าที่เรานำเข้าโดยรวมทั้งหมดเลยมันอะไรก็ตามเครื่องจักรเหล็กอะไรพวกนี้นะขึ้นในอัตราที่ประมาณ 15% นะครับแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบรวมผลของเดี่ยงที่2ก็คือการที่ค่าเงินบาทอ่อนไปด้วยนะครับมันขึ้นมาเกิน 20% นะครับเพราะนั่นคือส่วนต่างเกือบ 5-6% เนี่ยครับมันเป็นผลของเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ถ้าฝรั่งเขาเรียกก็คือ import inflation ผลเงินเฟ้อที่มาจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นคือมันเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่ทางการเขาทำเนี่ยก็คือเข้ามาเริ่มขายทุนสำรองต่างประเทศนะครับแต่เราก็จำถ้าผมไม่อยากจะจำแล้วกันนะก็คือว่าในปี40นะครับมันทำชั่วการนิรันดร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าในที่สุดเนี่ยทุนสำรองต่างประเทศหายไปก็โดนโจมตีก็ที่เราพูดถึงเรื่องของศรีลังกาอะไรพวกนี้ฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังว่ากระสุนเราก็มีจำกัดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่สามารถพิมพ์ดอลลาร์สหรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นคือวิธีนึงในการที่จะทำให้ใช้ทุนสำรองต่างประเทศที่มันคุ้มค่ามากที่สุดเนี่ยก็คือว่าอาจจะต้องอาศัยตัวช่วยก็คือส่วนต่างของดอกเบี้ยนั่นเองนะครับก็คือลดส่วนต่างของดอกเบี้ยโดยการที่ขยับดอกเบี้ยของเราเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนกับใครแบบเย็นก็คือว่าเป็น carry trade อะไรทำนองเนี่ยนะครับทำไมดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยไทยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะก็คือดูในบ้านเราเองเนี่ยคือเราก็มีเงินฝากเป็นดอลลาร์ค่อนข้างจะเยอะที่เรียกว่าเป็น FCD นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ปาไปเกือบประมาณ 19,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับคนก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเงินบาทนะครับมาเป็นฝากไว้กับดอลลาร์ได้ไหมนะครับนี่อาจจะเกิดขึ้นในไทยอะไรทำนองนี้ครับหรือว่าตอนที่ผู้ส่งออกเนี่ยนะครับก็คืออาจจะทำไงฮะตอนขายสินค้าได้แล้วเนี่ยนะครับก็เลือกได้ว่าจะขายดอลลาร์ที่ได้มาจากลูกค้าเนี่ยมาเป็นเงินบาทเลยหรือเปล่าก็กลัวบอกว่าไม่เอาดีกว่านะครับพฤติกรรมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าเก็บเงินไว้อยู่ในบัญชีของดอลลาร์แล้วได้ดอกเบี้ยของดอลลาร์เนี่ยครับมันก็สูงกว่าดอกเบี้ยของบาทอะไรทำนองนี้นะครับแล้วมันก็อาจจะส่งเสริมให้พฤติกรรมของเงินบาทเนี่ยก็จะอ่อนไปมากขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาตัวเลขที่ผมเรียนไปตอนนี้สินค้าที่นำเข้าที่เป็นลูกของดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นมา 15% แต่สินค้ารวมผลของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไป 20% ไปแล้วนะครับแล้วอันนี้คือมันก็จะเป็นเงินเฟ้อที่มันก็จะมามากขึ้นนะฮะคุณบรรพตผมไปเติมน้ำมันเนี่ยครับมันก็จะไปสะท้อนในราคาตรงนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือที่ผมเรียนไปว่าในการกระทำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแบงก์ชาติเหมือนขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วผ่านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่กระสุนตรงนี้เนี่ยมันมีจำกัดนะครับเราเรียนบทเรียนจากปี40ก็เห็นแล้วว่าถึงจุดหนึ่งนะครับแทรกแซงไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปขอเงินจาก IMF เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์แน่นอนนะครับเพราะนั้นคือก็วิธีในการที่จะช่วยปวิงตรงนี้เนี่ยก็คือว่าการที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุดนะครับในการที่จะชะลอให้เงินบาทเนี่ยมันไม่อ่อนมากเกินไปแล้วเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยมันก็คือจะไปเพิ่มภาระของพวกเราทั้งหมดนะครับแล้วมันก็อาจจะบวกลบคูณหารเนี่ยมันอาจจะไม่ดีแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะเป็นตัวไปลบในเชิงคณิตศาสตร์ใช่ไหมมี GDP ตามราคาตลาดแล้วก็ไปลบกับเงินเฟ้อเนี่ยลบไปมาเราอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ได้เหมือนกันอะไรทำนองนี้นะครับถ้าปล่อยให้มันเฟ้อมากเกินไปนะครับและนี่มันเป็นคณิตศาสตร์ที่กลับมาคำถามแรกๆที่เราคุยกันต้นรายการนะครับว่าภาวะถดถอยตรงนี้เนี่ยต้นปีเนี่ยก็คือ GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีตัวถ่วงอยู่แล้วในแง่ของเรื่องของนำเข้านะครับแล้วตัวถ่วงที่สองก็คือว่าถ้าตามหลักในการคำนวณของ GDP นะครับเงินเฟ้อขนาดนี้เนี่ยตัว GDP deflator เนี่ยมันต้องไปลบกับGDP ที่เป็นราคาตลาดนั่นเองนะครับโดยเทคนิคเนี่ยอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วด้วยซ้ำนะครับนะเพราะนั่นคือการที่จะยืนยันว่าเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยต้องไปพึ่งสำนักที่เขาเรียกว่าเป็น NBER นะครับก็คนนั้นเนี่ยคือก็จะบอกว่าอ๋อรู้ไหมนะครับเมื่อ6เดือนที่แล้วใช่เราเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับแต่นั่นคือมันก็เป็นข่าวเก่านะครับแต่ว่าคนอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วนะตัวเลขไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นการต่อไปทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือนนะครับ non farm payroll การจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ย
เอ๊ะทำไมมันไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่คิดอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นสัญญาณคล้ายๆอย่างนั้นนะครับครับผมอืมครับโอเคนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวรายงานการประชุมของกนง.นะครับที่เพิ่งจะประกาศวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับครับจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่อาจจะเป็นเมสเซจที่เขาส่งมาตั้งแต่การประชุมรอบล่าสุดนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ประโยคนึงเขาบอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เอื้อให้เศรษฐกิจสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่นอันนั้นแปลว่าน่าจะขึ้นละน่าจะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับในมุมของคุณกอบศิษย์คิดว่ามันมีฉากทัศน์แบบไหนได้บ้างว่าเฮ้ยปีนี้น่าจะขึ้นสักกี่ครั้งนะครับนะฮะแล้วมันจะมีผลต่อค่าเงินบาทอย่างไรบ้างนะครับครับครับคือผมว่าที่เงินบาทเนี่ยอาจจะในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับอาจจะโดนเพ่งเล็งเพราะว่าคนก็จะบอกว่าอ๋อธนาคารในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบคนที่ตื่นสายมากที่สุดนะครับในการที่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เลยเป็นการที่บอกเหมือนคล้ายๆว่าเออเราชิลเกินไปหรือเปล่าอะไรทำนองเนี่ยครับคือแต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้ตอนเขาเห็นตัวเลขว่าโอ้โหเงินเฟ้อมัน 7.1% แล้วเนี่ยครับแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังค้างท่อไว้อยู่นะครับเพราะว่าเราดูส่วนต่างระหว่างราคาดีเซลกับราคาเบนซินเนี่ยครับมันบอกอยู่แล้วว่ามันยังมีพื้นที่ที่ดีเซลเนี่ยสามารถขยับได้อยู่นะครับมันเป็นภาพที่ทางการเนี่ยเข้ามาดูแลไม่ให้มันไปถึงความสมดุลก็คือราคาตลาดนั่นเองเนี่ยครับคือมันยังมีแรงอั้นของทางด้านเงินเฟ้อเนี่ยคนก็อ่านเกมตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือที่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับคือมันต้องชั่งใจว่านะครับคือหลังจากโควิดเนี่ยนะครับโควิดเริ่มมาเนี่ยครับคือรายได้อะไรพวกนี้เนี่ยมันหายไปทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ดูจากเรื่องของหนี้ครัวเรือน 90% ของ GDP หนี้ของรัฐบาลก็ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่ปล่อยให้ดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทางการคลังก็เหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่คุณอาคมเนี่ยเหมือนอาจจะบอกว่ามาพิจารณารอบด้านแล้วเนี่ยครับสงสัยการที่ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับทุกฝ่ายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเนื่องจากว่าทางการคลังเนี่ยเป็นคนที่กู้เงินนะครับก็อยากจะให้ดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่ว่าไปมาเนี่ยก็คือว่าตลาดมันก็เริ่มไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าดูจากโครงสร้างของดอกเบี้ยแล้วนะครับโดยเฉพาะดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยนะครับเริ่มสะท้อนว่าเงินดอกเบี้ยต้องขึ้นคือหลังจากที่ทางแบงก์ชาติได้พูดถึงว่าเออมันอาจจะรอได้สักพักใหญ่อะไรทำนองเนี้ยมันก็จะดูเหมือนคล้ายๆเอ๊ะมันเป็นแผ่นเสียงตกล่องหรือเปล่าเอ๊ะเจอโรมพาวเวลก็เคยพูดแบบนั้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยก็เจอบริบทเรื่องของเงินเฟ้อคล้ายๆกันนะครับแล้วที่ผมเรียนไปว่านี่เป็นน่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องคิดนะครับก็คือว่าการจำหน่ายวัคซีนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่บอกว่าทำไมเงินเฟ้อใครมาก่อนมาช้านะครับเพราะว่าเรื่องของการที่ฟื้นตัวนะครับผมดู PMI นะฮะก่อน PMI เราจะเกิน50เนี่ยคือเราช้ากว่าเขาเกือบ6เดือนนะครับเพราะงั้นคือไอ้เรื่องของวัฏจักรของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะมาตามผลลัพธ์ของเรื่องของการจำหน่ายของวัคซีนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ปัจจุบันนะครับเพราะงั้นคือก็ที่กลับมาว่าขึ้นต้องพิจารณาว่าเรื่องของผมไม่รู้ว่าควรจะใช้คำนี้ดีว่าเรื่องของความเหมาะสมเป็นธรรมแล้วกันนะครับทุกหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าคือตราบใดถ้าเรื่องของฐานะการคลังเรายังขาดดุลงบประมาณขนาดนี้อยู่นะครับแล้วก็ต้องอาศัยในการที่ช่วยลากย่าอะไรทำนองนี้นะครับก็คือต้องกู้เงินมาเพื่อดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมันต้องใช้เงินนะครับถ้าต้นทุนมันแพงมากเกินไปมันก็จะยากนะครับในการที่จะระดมทุนนะครับแล้วมันอาจจะเป็นดาบสองคมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่ขึ้นดอกเบี้ยยังรุนแรงแบบเฟดเนี่ยคือผมว่าก็ไม่เหมาะสมสำหรับบ้านเรานะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไม่ได้ขับเคลื่อนโดยการบริโภคถึงขนาดทางสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเรากลับมาวิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องของเงินเฟ้อนะครับมันมาจากปัจจัยของต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับจนกว่าเราจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นนะครับตอนนั้นก็คือว่าเศรษฐกิจมันอาจจะเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังยืนไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับแล้วเราไปเพิ่มภาระโดยดอกเบี้ยเนี่ยครับก็อาจจะทำให้มีภาวะถดถอยความเสี่ยงของต่อภาวะถดถอยมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องรอนิดนึงครับต้องรอนิดนึงต้องใจเย็นนิดนึงในการที่จะปรับนโยบายการเงินเพราะว่าเรื่องของที่เรามีความคล้ายศรีลังกาเนี่ยคือการที่เราพึ่งท่องเที่ยวนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราก็ใกล้เคียงกันนะครับ 20% ขึ้นไปเนี่ยครับของ GDP เนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวก็ดูจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเรานะครับคือเกือบ39ล้านกับ40ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของเราเนี่ยยังไม่ถึง70ล้านเนี่ยคือก็เป็นตัวเลขที่มากทีเดียวนะครับเพราะงั้นคือเรายังไม่ได้ถึงสถานะตรงนั้นที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นได้ถึงขนาดนั้นนะครับค
คือต้องกลับมาใช้คำว่า stagflation นั่นเองทุกคนเนี่ยเจอตรงนี้หมดนะครับเงินเฟ้อมันไม่ได้หมายความไม่ได้ขอเศรษฐกิจมันฟื้นนะครับมันน่าจะสะท้อนเรื่องของ supply shock ที่เกิดขึ้นในโลกนั่นเองนะครับครับครับขอคำถามสุดท้ายแบบสั้นๆเลยนะครับกรอบของค่าเงินมันอาจจะตอบยากนะครับเพราะว่าโอ้สถานการณ์มันเยอะแยะมากมายแต่เอาปัจจัยเท่าที่เราเห็นนะตอนนี้กรอบของค่าเงินบาทมันจะวิ่งอยู่สักส่วนเท่าไหร่ครับคือผมว่าตอนนี้คนเริ่มถาม36เป็นไปได้ไหมนะครับคือผมว่ามีความเป็นไปได้แต่ยังไม่ให้โอกาสสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราดูสถานการณ์คือมันมีความแตกตื่นถึงระดับหนึ่งนะครับเรื่องของสภาพคล่องมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือถ้าเริ่มรอแล้วเริ่มเก็งกำไรมากขึ้นนะครับเรื่องของสภาพคล่องเสนอซื้อเสนอขายเนี่ยมันจะเริ่มหายไปแล้วมันก็จะเหวี่ยงมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมเรียนไปว่าทำไมนี่เป็นสาเหตุว่าทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในภาพตรงนี้ก็คือเริ่มขายดอลลาร์นั่นเองนะครับเพื่อให้มันมีตลาด2ทางนะครับไม่ใช่ว่ามีคนเสนอซื้อดอลลาร์แล้วก็ขายบาทอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นนะครับมันจะวิ่งบาทมันจะอ่อนอย่างรวดเร็วนะครับเพราะงั้นคือก็ต้องเข้ามาแทรกแซงในตลาดให้มันมีความสมดุลปริมาณซื้อกับปริมาณขายเนี่ยให้มันเท่าเทียมกันนะครับเพราะงั้นคือผมว่าในระยะสั้นเนี่ยคือตราบใดถ้าเฟดยังย้ำอยู่นะฮะว่าอยากจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เงินเฟ้อร้ายกาจนะครับสิ่งที่เราต้องดูก่อนนะครับนอกเหนือจากอัตราแลกเปลี่ยนคือมาดูดอกเบี้ย2ปีของทางสหรัฐอเมริกาถ้ามันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับอันนั้นยังมีลุ้นว่าอาจจะทดสอบนะครับ36นะครับมีความเป็นไปได้แต่ผมยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าที่เราเรียนไปนะครับแบงค์ชาติก็คงต้องดูเหมือนกันนะครับถ้าปล่อยเลยทำเลยเนี่ยครับมันจะเป็นเหมือนที่เขากลัวครับมันจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่มันเป็นวงจรอุบาทนะครับนะมีเงินเฟ้อขึ้นค่าแรงก็ป้อนเงินเฟ้อแล้วครับมันก็จะหมุนไปอะไรทำนองนี้ครับเพราะงั้นคือผมว่าเขาต้องเข้ามาแตะเบรกอย่าไปให้มันใกล้ไป36เพราะว่าเดี๋ยวก็ได้คืบเอาศอกแล้วตลาดก็จะลากมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะคุมเกมลำบากนะครับต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับผมก็เห็นว่าเขากำลังทับอยู่นะครับครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับครบทั้งมุมมองในทางฝั่งของต่างประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทางฝั่งของบ้านเราด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ดูอยู่นะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe ด้วยนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็มองภาพเศรษฐกิจได้ดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณกอบศิษย์ครับครับหน้าเชิญใหม่นะครับผมสนุกมากครับขอบคุณครับเนี่ยครับครับนี่คือRight Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ